สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันอะไรวะวันพุธใช่ไหมมีตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่นะเป็นแบทแมนที่ต้องบอกเลยว่ารอมานานนะมันเลื่อนมาตั้งแบบหลายวันหลายอาทิตย์เลยแล้วกันนะฮะเลยมีความรู้สึกว่ารอแล้วรออีกรออยู่นั่นแหละนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถึงเวลาของมันแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับแบทแมนตัวนี้เห็นต่างชาติเขาบอกว่าเฮ้ยมันเท่มากเลยมันรายละเอียดมันดีนะตัวนี้ราคาน่าอยู่ที่ประมาณ 1,700 ถึง 1,800 บาทนะตัวนี้เป็น Figurized Standard Amplify อะไรนี่แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอนะให้ของไปถึงร้านแล้วร้านก็เรียกมอไซค์มาส่งเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะหล่อแค่ไหนวันนี้แค่แกะกล่องให้ดูเฉยเพราะว่าดูแล้วรายละเอียดมันน่าจะเยอะเหมือนกันกับตัวแบทแมนตัวนี้นะฮะอ่ะแล้วก็อีกปลายอาทิตย์นะอีก2วันไอ้ World 2 MG อะไรเนี่ยก็จะมาแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่าทีละอย่างเลยแล้วกันวันนี้ขออนุญาตทำงานก่อนถึงร้านแล้วบ่ายแล้วด้วยซ้ำนะฮะเดี๋ยวสักพักของก็ถึงมาขออนุญาตกินข้าวทำอะไรเล่ยเปื่อยก่อนนะแกเดี๋ยวเจอกันกับแบทแมน12 seconds later12 seconds later มาแล้ววัยรุ่นดักดักนะนี่รอลูกค้ามารับอ่ะรอรับรอสอนอย่างที่บอกไปพลาสติกโมเดลคิด Figurized Standard Amplified นะอันนี้เป็นแบทแมนนะแบทแมนไม่ใช่โรบินโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยดูดินะเป็นพลาสติกโมเดลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูแผนกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับวัยรุ่นดักดักแบทแมนครับผมบีง่ายไหม A few moments later นี่มาแล้วเรามาแกะกันดูดีกว่านะครับผมนี่ด้านหน้าเป็น DC เลยนะเป็นโลโก้แบทแมน Figurized Standard Amplify นี่โลโก้ของมันนะเรียบร้อยแล้วก็มีหน้ากล่องนะเป็นรูปแบทแมนเท่มากค่าคืออัศวินรัตติกาโอ้พลาสติกโมเดลคิดแบทแมนออกมาปี2021เลยนะครับเป็นบันไดสีฟ้านี่หน้ากล่องมันเป็นแบบนี้นะทุกคนนะด้านข้างแบบนี้นี่เห็นไหมแบทแมนด้านหน้าเป็นฟอนต์วิวแบ็ควิวนะมีดีไซน์ของมันนี่แบบปีกของมันเนี่ยเท่เลยนะฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรฝั่งนี้นะเป็นรูปแบทแมนแบบนี้นะครับผมแล้วก็นะเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะฮะนี่อ่ะแกะดีกว่าทุกคนแกะกันเลยครับว้าวนี่ในกล่องนะครับผมเป็นยังไงนะฮะในกล่องนี่ก็จะมีถุงมาให้1ถุงแบบนี้นะครับผม2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุงนะครับผมแล้วก็มีซิติแล้วก็มีนี่ครับผมนี่แผ่นพับนะแผ่นพับของมันก็จะเป็นนี่คู่มือการประกอบนู่นนี่นั่นเป็นแบบรายละเอียดค่อนข้างแบบเยอะเลยนะฮะมันมีแผงก็จริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็วิธีการประกอบก็ให้ประกอบหน้าประกอบบอดี้ประกอบแขนประกอบขานะฮะรายละเอียดดีนี่ดูว้าวจัดท่าเอฟเฟกต์ได้เท่จริงนะเนี่ยนะนี่นะนี่เรามาดูอันนี้ก่อนผ้าคลุมของมันเนี่ยถ้าเกิดเห็นจากในรูปมันก็เหมือนเป็นพลาสติกแต่เนี้ยมันเป็นพลาสติกแบบที่มันแบบพลาสติกนิ่มนะครับผมนะฮะมีทั้งหมดมา1 2 3 4นะฮะมียาว2สั้น2นะฮะอ่ะเรามาดูแผงกันดีกว่าแผงของมันเนี่ยนี่ในช่วงของที่เป็นอาวุธหรือว่าเป็นสีทองเนี่ยก็จะเป็นทองแบบนี้นะคือเป็นทองแบบทองขุ่นๆทองอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมนะสีของมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีเทาแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วงจอยนะครับผมรายละเอียดมาเนี่ยบอกได้เลยว่าล่องเรื่องเนี่ยมาดีนะครับผมนะฮะแข็งนี้เป็นชุดสีเทานะฮะนี่บอกไปเลยทุกคนเท่นะนะ
แล้วก็เหมือนกันครับในชุดของบอดี้ในชุดของเป็นสีทองก็อย่างที่บอกไปเป็นแบบนี้นะเนี่ยรายละเอียดของมันนะทุกคนก็จะเป็นแบบเนี่ยล่องของมันคมนะถ้าดูฝั่งนี้นะถ้าเกิดเราตัดเส้นนะเฮียคิดว่าอาจจะต้องตัดเส้นที่เป็นแบบสีเทาแล้วนะครับผมแล้วมานับแผงกันว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับ11 12 13 14นี่เนี่ยส่วนที่เป็นสีหน้าเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะครึ่งหน้าล่างเนี่ยก็จะเป็นสีผิวคนนะฮะมันก็จะเป็นแบบสีออกน้ำตาลนะมีมาให้ชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวนะฮะอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นตาของมันนะฮะในส่วนอื่นสีเทาสีดำเนี่ยสีแยกเฉดของมันเนี่ยมีไม่ได้เยอะนะเพราะตัวของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีดำกับสีเทาแล้วก็ตัดสีทองแบบนี้นี่เป็นยังไงทุกคนเมียบอกได้เลยว่าเฮ้ยก็เท่ดีก็จ้าบดีเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องลองประกอบดูกับตัวแบดแบนตัวนี้นะฮะนี่มีทั้งหมดมานี่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็รายละเอียดก็เอาเป็นว่าเฮียแกะให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ที่สำคัญนะฮะเราต้องไปดูว่าประกอบแล้วมันจะเสร็จแค่ประกอบแล้วมันจะดีแค่ไหนมันจะจ้าบแค่ไหนกับตัวแบดแมนตัวนี้นะครับผมอ่ะเราไปประกอบกันดีกว่าแต่ที่สำคัญคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวเท่านั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้แกะกล่องให้ทุกคนได้ดูก่อนทุกคนที่จะตัดสินใจนะครับผมนี่เป็นไงแกะเรียบร้อยแล้วก็ดูไปแล้วนะครับว่าไอตัวแบทแมนตัวเนี้ยมันเป็นงานฟิกเกอร์ไรส์สแตนดาร์ดเพิ่งออกมาเลยอย่างที่บอกไปมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะเมื่อกี้ให้ดูแผงไปแล้วนะถุงนะเรามาย้ำกันเลยก็มี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงแล้วก็จากที่รูปที่เมืองนอกเขาประกอบหรือว่าภาพเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่พลาสติกบางๆเองเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าเนี่ยPVC พลาสติกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องมารอดูแล้วกันคือมันมีมิติของปีกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเห็นไหมก็คือว่ามีสั้นมียาวอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูเฮียคิดว่าเนื้อพลาสติกของเราเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะที่มันให้มาเนี่ยมันมีความคมนะแล้วก็มีความที่ให้มันเป็นมิติสีเทาสีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาแต่แอบเสียดายสีทองนิดนึงนะสีทองมันจะเป็นทองแบบเมทัลลิกก็จริงแต่คือมันเป็นลายเส้นสีทองขุ่นๆอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้กับตัวแบทแมนนะแต่ที่โดยรวมของมันน่ะให้มาเนี่ยแยกทรงแยกสีอะไรเนี่ยชัดเจนดีแต่แค่ตัวของมันเนี่ยเป็นสีโทนเข้มอยู่แล้วนะกับตัวแบทแมนตัวนี้ครับเอางี้ดีกว่าเฮียคิดว่านะในรายละเอียดในเรื่องของประกอบไปแล้วเนี่ยมือมันจะให้มากี่คู่ในเรื่องของอะไรประมาณนี้ราคาค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่ 1,690 บาทเฮียคิดว่าแอบแพงนิดนึงเพราะว่าแพงในเรื่องของลิขสิทธิ์มันเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นของบันไดแท้ๆหรือว่าเป็นของกันนั่มหรือกันพาอะไรพวกนี้เฮียคิดว่ามันน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กลางๆหรือว่าประมาณ 1,300-1,400 อะไรประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองดูว่าประกอบไปแล้วมันจะคุ้มแค่ไหนกับตัวลิขสิทธิ์ตัวนี้ Batman Figurize Standard Amplify ตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวรีบไปประกอบนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ